existential. ลึกใต้สบ้าเลยนะสบ้ามันเกรงตัวล็อกเลยเสียวปวดปวดเสียวเสียวด้วยตอนนี้ปวดไหมเจ็บไหมไม่ครับนี่อ่ะนี่ล่ะไม่ครับโอ้โหเลยเข้านิดเดียวช่วงแรกไม่ถึง1 ใน 4เลยอาจารย์กดเส้นเหรอคะกดเส้นนะตอนนี้จะกดเส้นกดจุดเหนือสะบ้าก้ามเนื้อก็เกร็งตัวกดเยอะไหมเยอะนะตึงเข้าเข่าไหมตึงเข้าเข่าไหมไม่เข้าเสียวนู่นเลยตรงนี้เลยฮะข้างในเลยนะครับนี่กล้ามเนื้อตัวนี้เก่งตัวอยู่เป็นลูกเห็นไหมเห็นไหมมันเขาตะคิวอ่ะเป็นตะคิวท่านจะกดเข้าไปที่กล้ามตะคิวหลุดนะอย่าให้มันตะคิวมันคลายตัวนะคือกล้ามเนื้อมันจะเก่งนะปล่อยโล่งนะเนี่ยเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอยู่เนี่ยนิดเดียวนะมันดิ้นอยู่แต่ต้องกดอาการตอนนี้ปวดไหมตอนนี้เสียวเสียวโอเคไหนลองขยับขางอเข่าสิขยับขาเองงอเข่าขึ้นไปให้เขาทำเอองอขึ้นไปขึ้นไปเสียวไหม
เสียวไหมตึงอยู่ตึงอยู่เริ่มเสียวเยียดออกเราเยียดออกดูโป่งเลยเห็นไหมเห็นไหมโป่งแล้วตอนลงเสียวไหมเสียวไหมเสียวนะที่ไหนได้หน้าเป็นตะไคร่เดี๋ยวหน้าเป็นตะไคร่เลยนะเออเดินมาขนาดระวังอย่านิ้วจิ้มมันแป๊กแป๊กเลยติดแล้วแหละนั่นแหละนะติดแล้วนะอันนี้โอเคเกรด2อันนี้เกรด2นะเกรด2ปล่อยให้คลายลดกันนี่ใต้สะบ้าเขานะถ้าทำโลฟิวแล้วจอยเนี่ยจะเจ็บมากเข้าไปไม่ถึง 1.4 อันนี้พวกนี้เราต้องใช้เกรดเบาแต่รู้สึกว่าอาจารย์ขยับมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะได้แม่มากขึ้นเกรด2ได้มากขึ้นตัวแรกอยู่แค่1ยังเจ็บเสียดเปี๊ยดมาอะไรมั้งใช่อาจารย์ไม่ได้15นาทีทีโอเคดีขึ้นละขยับได้แล้วตอนแรกแข็งเลยตอนแรกก็จะแข็งเลยนะตอนนี้เริ่มขยับได้แล้วหัวเนี่ยหนูขอไม้มาเลยหนูขอไม้ตียุงโอเคนี่เริ่มขยับได้แล้วเมื่อกี้แข็งเลยเริ่มคลายแล้วนี่เราจะลงไปไหมจะเข้าไปตอนนี้เจ็บไหมเห็นไหมลงไปได้ลึกแล้วลงเริ่มคลายที่แรกเก็บ1เก็บแล้วจันเข้าไปได้เกือบครึ่งแล้วเห็นไหมครับตรงนี้เริ่มนะตอนนี้เข้าไปประมาณกลางบ้านทีแรกเข้าไม่ถึงเห็นไหมตอนนี้เข้าไปกลางบ้านหน้าบ้านก็ร้องปล่อยกลับรู้สึกอะไรวูบเลยไหมมันจะร้อนวูบเลยที่เราฟิลลิ่งนะแค่นี้ซีเวียมาได้ศึกษาเลยเนี่ยโอเคดีขึ้นเลยดีขึ้นนะเข้าไปได้ลึกขึ้นเจ็บระดับไหนครับตอนนี้3โอเคยังน่าพอใจรีสิสแตนซ์สูงresistance คู่กับ pain นะปลายกับฟูนะโล่งขึ้นนะพอเราคลายกำจะฟูเลือดจะฟูโฟมาโอเคนี่สบ้าขยับได้ให้ของได้เห็นไหมทีแรกไม่ขยับเลยนะทีแรกเขาจะเจ็บมากอ่ะลองงอเข่าใหม่ยกงอเองงอเองขึ้นไปเอาขึ้นไปปวดไหมตึงตึงเยอะไหมเยอะเลยหรอเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เจ็บเท่าไหร่เกือบครึ่งเหยียดออกลองเหยียดคลายไหมเดี๋ยวจะมีทิศทางหนึ่งจะเริ่มดีขึ้นการเขย่าเบาๆเป็นการคลายมัสเซิลด้วยนะมีเลยบวมๆไหมขยับได้มากขึ้นแล้วเข้าไปใหม่เราเจอที่ซิสตันนี่เจ็บเท่าไหร่ครับเกือบท้ายบ้านแล้วได้แล้วเจ็บยังเจ็บไหมเจ็บ
ดีขึ้นถูกไหมพอเราเข้าไปลึกได้ครับมันจะเจ็บทีแรกเข้าไปนิดเดียวก็เจ็บโปรเกรสชั่นขึ้นเข้าไปอีกทีนะเจ็บบอกนะเราจะเข้าไปนะกลางบ้านสีสแตนสูงแต่ไม่เจ็บปวดไหมพอแล้วค่ะจ้ะเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เจ็บเท่าไหร่เกือบครึ่งไม่เป็นไรโอเคปวดแล้วก็ตึงร้าวตึงร้าวเลยเนาะเกือบครึ่งอยู่ในท่านี้ไว้เกือบท้ายบ้านความเจ็บเกือบครึ่งก็โอเคครึ่งครับโอเคฟื้นความแข็งไม่ออกเลยออกเลยตรงนี้เจ็บไหมเจ็บตรงนี้เจ็บครับตรงนี้เป็นบนพวกกลุ่มเอ็นนะทีนี้ถ้าเขาเจ็บเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ นวดเบาๆ นวดครึ่งเบาๆให้กระตุ้นปลายประสาทส่วนที่ไปลดความเจ็บปวดนะเดี๋ยวครึ่งเบาๆแล้วเดี๋ยวจะสามารถครึ่งหนักได้มากขึ้นนะถ้าเราแรงมากเมื่อไหร่มันจะไปกระตุ้นในฟีเนิร์ฟเอนดิ้งซึ่งทำเป็นปลายประสาทที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกเจ็บปวดตอนนี้เขาจะไวตอนนี้เจ็บไหมเนี่ยที่หมอครึ่งไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะไม่เจ็บนะลงแรงเลยทีแรกไหมทีแรกเจ็บไหมเจ็บค่ะทีแรกเจ็บเลยทีแรกกดงี้เดี๋ยวดูตรงนี้ใหม่เจ็บไหมไม่แหละสัมผัสได้แล้วทีแรกจำได้ไหมที่แตะปุ๊บหมดเลยคือมันเริ่มคลายตัวแล้วไงไม่ทันได้เข้าเกรดหนึ่งเลยไม่ทันเข้าเกรดหนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยถ่ายวิดีโอตอนนี้ลงได้แรงขึ้นแล้วเนี่ยนี่ได้เนี่ยลงได้ตรงนี้สะดุ้งตรงนี้ค่ะเจ็บไหมเจ็บครับตรงนี้เอ็นเป็นเอ็นของสะบ้าที่เกาะมันนี่เข่ามันคุกเข่าบ่อยๆด้วยนะเห็นไหมด้านเลยพี่จันจะกดนวดไปที่เส้นเอ็นนะแต่เราจะเริ่มจากเกรด1เจ็บไหมแค่นี้เกรด2แล้วเท่าไหร่ครับเจ็บเท่าไหร่เจ็บประมาณเท่าไหร่3นะโอเคอยู่ในท่านี้ก่อนตอนนี้เรากดเราขวาง diffraction แต่กดในความเจ็บปวดอยู่ระดับ3นะ3ใน10แล้วก็พอก็คือคล้ายๆเทคนิคกับจัดกระดูกเหมือนกันการนวดเราก็สามารถปรับเกรดได้เหมือนกันถึงบอกว่าที่ยิ่งซีเวียมาต้องใช้เกรดต่ำรุนแรงมาเกรงมาต้องเกรดต่ำแล้วเดี๋ยวค่อยๆปรับถ้าเราสูงเลยเนี่ยคนไข้จะเกิดการต้านกลับทันทีแล้วเจ็บมากขึ้นนี่แต่ก็ลงไปเหมือนก็คล้ายๆเหมือนก็ลงไปได้มากขึ้นเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยลึกขึ้นแล้วพอสัมผัสเยอะมากวันนี้ไม่ได้ไปตีปกติจันจะต้องไปพิฆาตมันในห้องน้ำมันออกเฮ้ยหนูต้องเอานี่ไปเลยพี่หลังไปเนี่ยนั่งไปแล้วก็ตีไปวันนี้วันพระด้วยนะคะเมื่อเช้าจันเพิ่งใส่บาตรมาแล้วเนี่ยหักลบกันค่ะหักลบกบนี่เลยหักลบกบนี่ตรงนี้สะดุ้งโอ้ตรงนี้สะดุ้งนะเอ็นเป็นเอ็นเอ็นสะบ้าที่มาเกาะกระดูกนี่จ้านี่โอ้ตรงนี้โอเคตรงนี้เจ็บไหมตอนนี้เจ็บเท่าไหร่ครับ4เลยโอ้โหโอเคตอนนี้จันจะใช้เกรด1 2เบาๆแค่คืนขยับกันนั่นแหละมันจะมีกลไกไปกระตุ้นไอ้ปลายประสาทส่วนที่ไปบล็อกฟรีเนิร์ฟเอนดิ้งจะได้มีการตบจูบคนแถวนี้เฟซบุ๊กเหรอคะอาจารย์กำลังเปิดเฟซบุ๊กอยู่ก็แซวเข้ามาลักเลยตบจูบไม่ได้แถวนี้ตำรวจจับ
นะไม่ค่อยเจ็บแล้วใช่ไหมดีขึ้นแล้วมั้ยเบาไม่ได้มีอะไรเลยถ้าเราไปรุนแรงเข้าเมื่อไหร่มันจะสอนสามีหน่อยก็เนี่ยแค่สัมผัสเบาๆนี่แหละเบาๆไม่ต้องไปรุนแรงถ้ายิ่งแรงต้องเบาเดี๋ยวมันจะปรับเกรดของมันเองพอฟีลลิ่งมันจะดีขึ้นลดการเกรงตัวก็จะเริ่มเคยชินไม่รับความรู้สึกระดับนี้เจ็บปวดละทีแรกใหม่ๆมันจะเกรงกลัวไงใช่ไหมเกรงกลัวพอสัมผัสเขามาเอ้ยคนนี้เป็นมิตรแล้วพี่บอกว่าเขาเดินเฉยๆเขาก็เกิดใช่ย่อมนะจังหวะมันเดินอาจจะเกิดการเกรงตัวในคือมีรอยโรคอยู่เดิมใต้เข่าต้องอักเสบอยู่ระดับหนึ่งนี่บางจังหวะที่มันโอเวอร์ไปปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็เกิดการเกรงล็อกเลยไม่ให้เคลื่อนไหวเหมือนกับว่าเขาจะปกป้องอันตรายเขาเรียก defense mechanism แต่ของหนูเคยเป็นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แบบลุกแล้วแล้วทีนี้ก็หันตัวเลยคิดว่าเรายัง flexible อยู่ป๊อกป๊อกย่อลงทีล็อกแข็งเลยแต่ของหนูมันไม่แข็งแต่มันป๊อกนอนอยู่ใช่ไหมแล้วก็อุ้มลูกแล้วขึ้นมาด้วยนั่นนะป๊อกคืออาจจะมีช่วงจังหวะไม่รู้ตัวว่าเป็นใช่มันได้อยู่ในระดับนึงเดินไม่ได้เลยอ้าวใช่ยอกเลยยอกเดียวรอบรู้เยอะไหมเยอะไหมมันก็เยอะแหละเดี๋ยวพี่แมทเป็นทั้งตัวทั้งมาประจำการหน่อยที่นี่จะรักษาให้ทุกคนเท่าไหร่เจ็บเท่าไหร่เยอะไหมโอเคจันกดเนี่ยปล่อยโอ้จืดเลยเริ่มหรือจุดนี้ละตอนแรกเป็นไปหมดนี่จะทิกเกอร์พอยต์ละนี่ตรงนี้นะมีปมกระดูกอยู่มันติดปมกระดูกอยู่ด้วยบวมนะพาวช์บวมเยอะไหมไม่เยอะละโอเคเดี๋ยวขอคุยเสียวปื้ดเวลาปล่อยเสียวปื้ดไปไหนครับเสียวลงขาไหมเสียวตรงบริเวณนะครับเดี๋ยวค่อยๆ คุยกันก่อนนะให้คุ้นเคยรู้จักกันก่อนให้คุ้นเคยก่อนนะหรือถ้าแบบไม่รู้จักกันมันจะต่อต้าน พอคุ้นเคยเดี๋ยวเขาเริ่มปรับตัวแล้วเจ็บไหมตอนนี้เจ็บไหมโอเคตรงนี้ผมติดปมกระดูกเติมแล้วมั้งจานหญิงเติมแล้วเติมแล้วค่ะทำงานอยู่ทำงานโอเคตอนนี้เจ็บไหมเยอะไหมให้รู้จักกันก่อนโอ้ก่อนคือแบบมันมีปลายประสาทที่รับความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยมันจะมีหลายชนิดชนิดที่หนึ่งตัวที่รับความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยเขาเรียกว่า free nerve ending แล้วมีอีกหลายตัวที่รับสัมผัสนะรับแรงกดที่เรานวดรับสัมผัสพวกนี้มันจะมีชื่อของมันหมดไอ้พวกเนี้ยมันเป็นตัวที่ไวกว่าเวลาเราไอตัวฟีเนอร์เบนดิ้งเนี่ยมันเจ็บปวดแต่จริงมันวิ่งช้าความเร็ว1เมตรต่อวินาทีปื๊ดเดียวถึงสมองนะถึงสมองทำให้เขาเจ็บแต่ยังมีตัวที่เร็วกว่านั้นก็คือตัวที่เราสัมผัสเนี่ย30เมตรต่อวินาทีวิ่ง30เมตรเนี่ยใช้เวลาวินาทีเดียวมันก็จะเร็วกว่าไอ้1เมตรต่อวินาทีนี้การที่เราสัมผัสเนี่ยสัมผัสหรือนวดที่พอเหมาะนะมันก็จะไปกระตุ้นไอ้30เมตรต่อวินาทีวิปุ๊บไปปิดประตูไม่ให้ไอ้ตัว
ไอ้ตัวติดตัวเตรียมความเจ็บปวดเนี่ยไปเข้าสมองไปรายงานสมองนั้นการนวดเขาเราอธิบายด้วยวิกลไกตรงนี้เจ็บมั้ยฮะเยอะมั้ยเนี่ยแค่นี้เยอะมั้ยไม่ค่อยเยอะแล้วเนี่ยขยับได้เยอะแล้วอ่ะงอเข่ามาง้อไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเจ็บมั้ยเจ็บเยอะมั้ยตึงได้มั้ยโอเคอ่ะปล่อยดิเดี๋ยวปล่อยมือปล่อยตามสบายเลยนะเดี๋ยวหมอเหยียดเองงอเหยียดโอเคเราจับคลายเบาๆจับงอไม่ต้องเกร็งนะโอ้โหนี่เกร็งตัวอยู่โอเคเกร็งอยู่ไม่ต้องเกร็งนะลองปล่อยตามสบายนะเจ็บไหมเจ็บจนช่วงนี้เจ็บแต่ช่วงนี้ไม่เจ็บแล้วช่วงนี้ไม่เจ็บนะงอได้ช่วงนี้ไม่เจ็บนะงอต้องเก่งทีเหยียดเหยียดให้เคลื่อนก่อนเหยียดงอมีงออยู่ช่วงหนึ่งตรงนี้เป็น arch of pain คือจะไปช่วงหนึ่งปล่อยตามสบายเดี๋ยวจัดเก็บกระดูกอีกตัวนึงเป็น extension PA กดไปที่ที่เบียร์นะเกตหนึ่งเจ็บไหม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 เริ่มเท่าไหร่ครับ3เลยอันนี้เป็นอีก direction หนึ่งไปอีกทิศหนึ่ง extension PA นะกดที่ไหนใต้ข้อพับหรือที่หัวเข่าด้านบนใต้ข้างล่างใต้ข้างล่างทีแรกมาโกงเลยใช่ไหมอันนี้เหยียดได้ไหมวางไม่ได้ใช่ไหมทีแรกโกงงอเหยียดไม่ได้นี้เลยนะตอนนี้เหยียดได้ไหมจะดันลงนะเป็นเทคนิคหนึ่งดันหัวกระดูกท่อนล่างเนี่ยค่อยให้ดันเหยียดไปข้างหลังมันเกตหนึ่งอยู่นะวางนี้เจ็บจันกดลงไปตรงๆกดตรงๆกดขยับเบาๆเกตหนึ่งเกตสองเบาๆขนาดแค่นี้ยังอ้านะเจ็บไหมตอนนี้ตึงหมดหลอดเลยพอปล่อยตอนนี้ตึงไหมเบาขึ้นโอเคแค่ลงเสียงที่เดิมเสียงตรงนี้โอเคโอ้โหเจ็บนะมากเลยแค่กดเบาๆเองนะเจ็บไหมตอนนี้เจ็บไหมเจ็บครับลงไปนิดหนึ่งเจ็บไหมเจ็บไหมโอเคซื้อเลยเจ็บไหม
ี้เจ็บไหมตึงตึงหมดเลยกล้ามเนื้อด้านหลังเกร็งโอเคดูดิมายกดูดิดีซิสันเยอะไหมสูงใช่ไหมไม่เหมือนคนปกติเลยเดี๋ยวนี้เราจะโฮไว้ท่านี้เราจะยืดเส้นตรงนี้เขาปวดไหมปวดไหมปวดไหมตึงไหมเอาตึงเท่าทนนะโอเคเพราะเส้นนี้ล็อกไปหมดเวลาเป็นเนี่ยกล้ามเนื้อด้านรอบเขาเนี่ยซึ่งข้างหน้าเป็นคอร์เซเซฟด้านหลังเป็นแฮมสตริงเนี่ยจะเกร็งเหมือนตะคริวจ้ะงั้นการแก้ส่วนหนึ่งก็คือต้องคลายเส้นเหมือนตะคริวคือยืดกล้ามเนื้อเขาให้พอกล้ามเนื้อเขาคลายเดี๋ยวก็จะเบาขึ้นเมื่อกี้เขาเหมือนจะไม่ยอมเข้ายอมออกเลยพอเข้าไปก็จะเกร็งเจ็บหรือกล้ามเนื้อด้านล่างเนี่ยเกร็งไว้คืออันนี้เป็นดีเฟนซ์แมคานิซึมหรือกลไกปกป้องตัวเองที่จะเซฟเขาเขานะพอปล่อยลงช้าได้สวรรค์กลับมาใช่ไหมมันโล่งกลับมาพอตอนยกเนี่ยตะตึงมันจะขาดแต่ทั้งที่ยกนิดเดียวเองใช่ไหมนี่คือกลไกของคนที่เวลาเจ็บมากๆรีสิสแตนต์แหละตรงนี้เริ่มสูงขึ้นมากขึ้นแล้วใช่ไหมอาจารย์จะต้องฝืนไปในระดับที่พอมันตึงเราก็จะค้างไว้ตรงนั้นให้เขาให้กลไกการยืดเนี่ยมันไปคลายครับเดี๋ยวเองเดี๋ยวดูองศาจะได้มากขึ้นนะอันนี้ตึงมากไหมยังนะโอเคได้สูงขึ้นสูงขึ้นเห็นไหมตึงไหมยังแล้วครับโอเคเห็นไหมถูกสุดแล้วข้อนี้มันอักเสบอยู่แต่ตอนนี้มันกล้ามเนื้อมันดันเกร็งตัวไปทั่วหมดอ่ะโอเคเบาขึ้นแล้วอ่ะมายกใหม่มันเกร็งนะปล่อยตามสบายพื้นไปได้เยอะเลยใช่ไหมตอนแรกมันจิกเกร็งมากเลยมันเริ่มคลายนักแสดงหญิงหน้าตาดีนะคะนักแสดงแต่ตอนนี้ตีนติดหน้าเลยจริงๆหน้ากับเท้าเลยเลยมาดิ้งไหมนี่ถ้าเราออกสายไม่ได้เนี่ยขึ้นมาบนเดี๋ยวตัวเราเจ็บสวัสดีครับวันที่20เนี่ยเขามีที่20เขาจะไปรวมกันประตู4เวลาเที่ยงครึ่งเขาจะยื่นหนังสือให้กับทำเนียบรัฐบาลด้วยนะเขาผลักดันถึงนายกเลยนะเนี่ยไม่จบไปถึงนายกฟ้องเลยนะฮะถ้าให้สองหมายกระโดดฟ้องเลยครับสิไม่ได้เลยมีกลุ่มทนายความกลุ่มหนึ่งนะวันจันทร์ลงเฟซบุ๊กไว้โอ้โหกลับลงจัดเต็มเล่นกันหนักนานๆนี้นะรวมกัน
ทั่วประเทศเลยมันคนบางคนเขาบอกว่าเขาก่อตั้งโรงงานเขาเสียหายกำลังมาออกข้อสอบอย่างนี้ซึ่งมันไม่ยุติธรรมหรืออะไรหลายเรื่องนะแล้วเขาได้กล่าวว่ามีการขายข้อสอบไปด้วยนะสอทอมันมีพวกแพทย์แผนไทยอยู่แต่ทีนี้เราไม่แน่ใจว่ากลุ่มพวกนี้เขาเป็นอาจารย์สอนแพทย์แผนไทยอยู่หรือเปล่าแต่ทีนี้ตัวเองก็มีความรู้แพทย์แผนไทยขนาดไหนมีหัวใจความว่าแพทย์แผนไทยขนาดไหนนะตรงนี้มันไม่เข้าใจหลักการสอบเนี่ยมันจะต้องพิจารณาว่าผู้เรียนคือใครเราจะสอบใครเพื่ออะไรแค่ไหนกรอบเขตอยู่แค่ไหนมันต้องคำนึงตรงนี้ก่อนแต่ไม่ใช่มาออกเพื่อให้เขาทำไม่ได้เพื่อกลั่นแกล้งเขาใช่ไหมตรงนี้มันสำคัญคนเขาถึงไม่ยอมกันนะฮะถ้าคุณออกในหนังสือตรงไหนก็ไม่มีใครว่าหรอกทั้งเล่มเลยใช่ไหมไม่มีใครทำได้หมดหรอกก็มีตกกันเยอะแยะอยู่แล้วแต่ก็ทุกคนก็ยอมรับว่าไม่ได้อ่านไม่ถึงแต่นี่มันออกจุดออกอย่างนี้มันไม่มีหน้าไหนที่จะสอนให้ทำได้อย่างนี้เลยนะมันก็จำกัดแล้วถามว่าจำเป็นขนาดไหนจะต้องคำนวณ3ข้อใช่ไหมมันวัดอะไรมันไม่ได้วัดของทั่วไปมันวัดเอ็นเอียงการให้คะแนนมันต้องเฉลี่ยคุณอาจจะคำนวณได้คะแนนสัก5คะแนนก็พอแล้วใช่ไหม5คะแนน10คะแนนแต่นี่มันเล่นแบบว่าคือถ้าผิดคือผิดเลยหายเลยผิด2ข้อก็คือม้วนเสือเลยนี่มันไม่ถูกต้องนะมันเจตนานี้เขาเรียกว่าเจตนาเนี่ยมีเจตนาที่จะก็คงต้องรอดูหลังวันที่20นะโอเคนะเดี๋ยวท่านดูได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะยกต่อดูสิตอนนี้เบายังโอเคอ่ะเบาแล้วมีซิสเต็มสูงๆข้างบนตรงไหนครับตรงไหนเสียงไหมเดี๋ยวตรงไหนไม่เสียงครับตึงตรงไหนตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เริ่มตามปกติแล้วนี่เหมือนที่แรกที่ยกนะจะมีซิสแตนสูงโอเคตอนนี้ก็เริ่มขยับได้รุนแรงมากขึ้นนะที่แรกนี้ต้องถนอมจะยกทีก็ใช่ไหมจะขยับทีต้องถนอมทั้งหมดเลยแตะไม่ได้เออแตะไม่ได้เลยอ่ะงอเข่าที่ครับอ่ะงอไปเลยอึ๊บงอยากมันตึงหรือว่าไงข้างบนตอนนี้เราจะเข้าเกณฑ์เจ็บไหมครับระดับไหนพอทนไหมไม่ทนพอไม่ทนพอไม่ทนแล้วพอไม่ทนแล้วพอไม่ทนเจ็บไหมโอเคแค่นี้เจ็บไหมแค่นี้เจ็บไหมเจ็บไหมเยอะไหมเลยลิมิตนิดเดียวมันลงไปไม่เจ็บเพราะเจ็บมันแป๊บเลยแป๊บเลยนะคือมันช่วงไปเจอปั๊บมันแป๊บเลยนะเจ็บไหม
จ้าจ้าเดี๋ยวเขามีโทรศัพท์เดี๋ยวบอกเบอร์โทรศัพท์ผมใช้เวลานิดนึงอ่ะนอนคว่ำทีนี้ที่ปัญหาอย่างที่บอกว่าตัวกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังจะเกร็งตัวด้วยปล่อยจะลงเส้นตรงนี้แล้วนะตรงแถวเนี้ยกล้ามเนื้อแถวกลุ่มแกสต็อกเอ่ยหรือแฮมสตริงจะเกร็งตัวนี่เราจะต้องลดการคลายเจ็บมั้ยเนี่ยเจ็บมั้ยนี่สะดุ้งใช่มั้ยเนี่ยตัวนี้ล็อกตัวนี้มันเป็นตะคริวอยู่ตรงนี้นะมาแก้เส้นหลังนะปวดไหมปวดโอเคคลายเป็นลำเลยเนี่ยนี่นี่จะเก่งอยู่ปวดไหมปวดดิ้นเลยทนนิดนะเส้นนี้ทนนิดหนึ่งทนนิดหนึ่งโอเคถ้าปล่อยแล้วเป็นไงโล่งไหมอย่าเก่งนะอย่าเก่งปล่อยทางนี้แค่นี้ปวดยังปวดครับระดับไหน4โอเคทนได้ระดับ4นะโอเคเราก็ลงได้ระดับ4กดคลายตรงนี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวกล้ามเนื้อจะคลายปวดทะลุไปข้างหน้าไหมเสียวเส้นเลยนะเราจะถ้าตรงนี้ไม่ไหวเราก็จะคลายเส้นข้างเคียงก่อนนะเดี๋ยวค่อยๆปรับเส้นข้างเคียงก่อนแล้วก็กลับไปที่เดิมเดี๋ยวค่อยกลับไปที่เดิมเส้นข้างเคียงก็ไปหมดเหมือนกันเนี่ยเขามีอาการโรคอยู่แฝงอยู่